วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโดนแน่คณะราษฎรยกเลิก112จ่อยกระดับสู้ทุกทางซัดเหิมเกริมลุแก่อำนาจชุมนุมใหญ่12ธันวาคมที่อนุสรณ์สถาน14ตุลา4แยกข้อกลัวกรุงเทพสืบเนื่องคณะราษฎรยกเลิก112คร.ย. 112ร่วมแถลงข่าวคัดค้านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญพร้อมประกาศเดินหน้ารวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอยกเลิกกฎหมายมาตรา112เรียกร้องปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองและยกระดับการเคลื่อนไหวชุมนุมทุกรูปแบบในวันที่8 9 10ธันวาคมนี้ก่อนจะการชุมนุมใหญ่วันที่12ธันวาคมที่แยกราชประสงค์นั้นในตอนหนึ่งนายสมยศพฤกษาเกษมสุขกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยเปิดเผยว่าการชุมนุมวันที่12ธันวาคมนี้กลุ่มราษฎรขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมตัวเวลา16นาฬิกาโดยให้นำเครื่องเสียงจากที่บ้านมาด้วยไม่ว่าจะเป็นกลองชามโหวตแตรนกหวีดด้วยก็ได้โดยกลุ่มราษฎรจะทำกิจกรรมเปิดงานเพื่อส่งเสียงขอเชิญทุกภาคส่วนนำเครื่องมาเครื่องมือที่ก่อให้เกิดเสียงดังกะลอกะลากะละมังไหหม้อได้หมดมาร่วมกันเวลา16นาฬิกานายสมยศกล่าวเมื่อถามถึงการยกระดับการชุมนุมนายสมยศเปิดเผยว่าเราจะยกระดับในเชิงรุกมากขึ้นในแง่ของการล่าลายมือชื่อยกเลิกมาตรา112ด้านนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนไอลอว์กล่าวว่าเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อพบปะกับพี่น้องประชาชนเครือข่ายกลุ่มองค์กรต่างๆที่ผ่านมากว่า 200,000 ท่านก็ได้ลงชื่อผ่านทางออนไลน์มาแล้วเชื่อว่าคนกลุ่มนี้พร้อมอยู่แล้วเข้าใจประเด็นอยู่แล้วจึงลงชื่อได้ทันทีแต่ยังมีพี่น้องประชาชนอีกมากที่ไม่ได้ทราบช่องทางนี้หรือไม่ได้เข้าใจว่าปัญหาคืออะไรจะมีการจัดกิจกรรมในต่างจังหวัดอีกหลายครั้งทั้งที่ได้แจ้งและไม่ได้แจ้งต่อสาธารณะนายยิ่งชีพกล่าวเมื่อถามถึงเป้าหมายของ1ล้านรายชื่อว่าได้กำหนดกรอบระยะเวลาและการยื่นต่อรัฐสภาหรือไม่นายยิ่งชีพระบุว่าไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาและไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็น1ล้านรายด้วยอาจจะเป็นหลายล้านก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องประชาชนและสภาจะตอบรับข้อเสนอนี้อย่างไรถ้าสภาพร้อมตอบรับข้อเสนอนี้ก็สามารถยื่นได้ทันทีนอกจากนี้คร.ย.ยังระบุด้วยว่าแผนการชุมนุมของทางคร.ย.มีเท่านี้ส่วนกลุ่มอื่นจะจัดการชุมนุมที่ไหนอย่างไรนั้นยังไม่ทราบแต่คาดว่าจะมีกลุ่มย่อยออกมาเคลื่อนไหวจำนวนมากโดยปีหน้าจะมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มแรงงานครั้งใหญ่คู่ขนานระหว่างความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจและความเดือดร้อนทางการเมืองสำหรับการยื่นเรื่องต่อสำนักงานอัยการสูงสุดวันที่9ธันวาคมเวลา11นาฬิกานั้นนายสมยศระบุว่าเป็นการไปยื่นหนังสือเพื่อคัดค้านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ2เรื่องใหญ่คือเสรีภาพและอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรซึ่งจะนำโดยนายอรรถพลบัวพัฒน์หรือครูใหญ่จากนั้นก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายหลังจากยื่นต่ออัยการสูงสุดแล้วรออีก15วันเรื่องจึงจะไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญโดยจะมีการยื่นเรื่องตามขั้นตอนต่อไปรวมถึงเรื่องที่จะฟ้องเป็นคดีต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้กรณีกระบวนการพิจารณาไต่สวนในความเห็นนักกฎหมายผู้ร้องและผู้ถูกร้องเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงจะไปใช้สิทธิ์เพื่อเอาผิดกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะนี้เป็นการยกระดับการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งนอกจากการเดินสายซึ่งองค์กรประชาชนสมาชิกเครือข่ายหากจะจัดกิจกรรมก็สามารถประสานงานมาได้ที่ส่วนกลางทีมงานจะลงไปทำงานในพื้นที่ส่วนที่จะยกระดับคือการเคลื่อนไหวต่อต้านมาตรา112จะยกระดับมาตรการเป็นสากลในวันที่10ธันวาคมนี้เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทยที่เป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองได้มีส่วนร่วมลงลายมือชื่อและมีส่วนร่วมเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนนำมาสู่การยกเลิกมาตรา112ต่อไปกล่าวคือเราจะยกระดับการเคลื่อนไหวชุมนุมไปทุกภาคส่วนของสังคมทั้งไทยและต่างประเทศ
วันที่10ธันวาคมเวลา 11:00 น.หน้าสำนักงานสหประชาชาติสะพานมัขวานรังสรรค์จะมีการยื่นฟ้องกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้คำมั่นต่อสหประชาชาติว่าจะเคารพสิทธิมนุษยชนและจะปกป้องสิทธิมนุษยชนแต่กลับให้ลูกน้องคนสนิทดร.เสกสกลอัฏฐาวงศ์ออกมาแสดงความคิดเห็นขับไล่แอมเนสตี้หรือองค์กรนิรโทษกรรมสากลออกจากประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้เราจะนำไปฟ้องต่อชุมชนต่างประเทศหรือประชาคมโลกเพื่อชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ประยุทธ์จันทร์โอชาให้คำมั่นสัญญาใดๆไว้ต่อนานาชาตินั้นในทางปฏิบัติตรงกันข้ามละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินคดีต่อแกนนำราษฎรซึ่งขณะนี้มีถึง 1,684 คนแล้วมีผู้ถูกดำเนินคดีมาตรา112ถึง166คดี162คนทั้งหมดนี้จะนำไปสู่การเรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนและการยกระดับประชาธิปไตยในประเทศไทยด้วยนายสมยศกล่าวต่อว่ากรณีรายชื่อยกเลิก112ชี้ให้เห็นถึงประชากรจำนวนอย่างน้อย 200,000 ชื่อที่กระตือรือร้นทางการเมืองได้แสดงเจตจำนงแล้วก็อยากจะเชิญพี่น้องประชาชนร่วมลงนามผลักดันและร่วมชุมนุมในวันที่12ธันวาคมนี้เพื่อเป็นการเปิดประชุมคนที่เห็นด้วยกับการยกเลิก112ทีมงานของคอรอยอกลุ่มเดมโฮปได้ไปสำรวจความคิดเห็นที่สยามพารากอนพี่น้องประชาชนที่สัญจรร่วมติดสติกเกอร์ผลออกมาล้นหลามว่ายกเลิกมาตรา112คือตัวอย่างให้เห็นว่าจริงๆแล้วมาตรา112เป็นปัญหาของสังคมไทยเป็นวิกฤตประชาธิปไตยแล้วก็เป็นความต้องการของประชาชนที่จะยกเลิกเสียงนี้มีความหมายและคุณค่าต่อการเมืองไทยอยากจะให้ชนชั้นนำผู้ปกครองและผู้ที่มีอำนาจพิจารณาข้อเท็จจริงนี้อยากเชิญชวนทุกพรรคการเมืองมาร่วมแสดงความคิดเห็นในวันที่12ธันวาคมนี้ด้วยร่วมกันเป็นสักขีพยานเดินหน้ายกเลิก112ต่อไปนายสมยศกล่าวเมื่อถามว่าจากกรณีสลายการชุมนุมของกลุ่มจะนะทางคอรยอกังวลเรื่องการสลายการชุมนุมหรือไม่นายสมยศกล่าวว่าตนมั่นใจว่าสิ่งที่ดำเนินการเป็นไปตามกรอบของกฎหมายอยู่ในสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญในการล่าลายมือชื่อหรือการแสดงความคิดเห็นจึงมั่นใจว่าหากมีการสลายการชุมนุมจะนำมาสู่ความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลชุดนี้จากสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ให้คำมั่นสัญญาต่อนานาชาติสหประชาชาติองค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติว่าจะเคารพในสิทธิเสรีภาพของพวกเราเราก็มั่นใจว่าด้วยการชุมนุมโดยสงบสันติของเราจะไม่เกิดอันตรายหากอันตรายจะเกิดขึ้นประการใดก็ขอเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบและขอบอกให้กระทรวงสาธารณสุขมาช่วยควบคุมการแพร่ระบาดนั่นหมายความว่าพวกเราเตรียมพร้อมสวมหน้ากากมีแอลกอฮอล์รักษาระยะห่างตามมาตรฐานป้องกันโควิดและเชื่อว่าการชุมนุมครั้งนี้จะเป็นไปโดยสงบสันติจากการที่พวกเราร่วมกันทำงานจึงอยากให้กระทรวงสาธารณสุขมาตรวจด้วยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรจะมาอำนวยความสะดวกอย่าได้ปิดกั้นกระเฮียนกระหือรือหรือดำเนินการใดๆกรณีจะนะเราคัดค้านการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุและเหิมเกริมลุแก่อำนาจหรือว่าบ้าอำนาจซึ่งไม่เป็นผลดีใดๆต่อระบอบประชาธิปไตยก็จะสนับสนุนการต่อสู้ของชาวจะนะหวังว่าข้อเรียกร้องของชาวจะนะจะได้รับการพิจารณาการสลายการชุมนุมจะทำให้ประเทศไทยตีบตันและจะนำมาสู่ความโกรธแค้นรุนแรงมากขึ้นจึงอยากส่งเสียงไปยังรัฐบาลว่ายอมรับให้มีประชาธิปไตยยอมรับให้มีเสรีภาพแล้วเราจะอยู่ในสังคมได้โดยสงบเรียบร้อยนายสมยศกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ